แล้วมันมีคนที่เก่งๆพร้อมที่จะให้เราอยู่ตลอดเวลาออรายการจบมันก็ไม่ได้จบลงเว้ยเรายังมาเรียนกันได้เรายังมาศึกษาเรายังมาคุยแลกเปลี่ยนงั้นช่วงเวลาจากนี้แม่ให้อีก2ปีโอเคมั้ยไปฟิตตัวเองให้แบบว่าให้อยู่รับรองได้เลยทีมเกิดฟิตร่างกายทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องรูปร่างรับรองได้ว่าเทียบงานรอหนูอยู่เทียบแต่ตอนนี้มันดูเหมือนเรายังแบบจะโตก็ยังไม่โตจะแข็งแรงหรือเปล่าก็ยังไม่แข็งแรงรูปร่างเราก็ยังเหมือนไม่เข้าที่ฉะนั้นไอ้สิ่งที่แม่พูดเนี่ยไม่ได้บั่นทอนจิตใจนะลูกให้รู้ว่าหนูจะต้องไปโฟกัสเรื่องไหนจะได้ไปให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้จริงๆใช้งานมันได้จริงๆแล้วเมื่อก็เมื่อนั้นเลยลูกรับรองได้เลยว่างานรอหนูอยู่เพียบขอให้หนูรอหนูโตอยู่ตอนนี้รอให้หนูเข้าที่ทั้งรูปร่างหน้าตาความพร้อมในการทำงานแล้วทุกอย่างเข้าที่ปุ๊บประตูรออยู่แล้วทีมโอเคไหมสัญญา รักหนูนะครับรักคงมากครับเมื่อกี้เรียกแม่ป่ะเมื่อกี้ขอกดไลค์ค่ะอันไหนไม่รู้ที่บอกว่าเมากระป๋องแป้งนมอยู่เอาพี่เตยจ้าฝากเรียก6คนมารวมหน่อยจะถ่ายรูป24ความเป็นตัวอ้วนเองหัวอ้นไม่ใช่คนที่แบบจะไปตามกระแสหรือจะเคลิ้มอะไรไปได้มันเป็นคนที่มีหลักการไม่เอียงง่ายไม่เคลิ้มง่ายเพราะฉะนั้น3อย่างไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่สูงไม่น่าเกลียดเฮ้ยโอเคดีแล้วเดี๋ยวปรับอีกทีนะไปเรียกมาเรียกว่าให้ถูกอ๋อเดี๋ยวก็จะไปในโถงในอะไรป่ะอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้รวมอยู่ในนี้แล้วก็ไปเลยทีเดียวไม่ต้องรักอ้วนเลยขอเนียนได้ไหมนำตัวเป็นเด็กไหนช่วยสวัสดีสวยๆให้คุณแม่ดูให้ชื่นใจสักทีสิคะพวกหนูเนี่ยสวัสดีกันได้ห่วยแตกมากเวลาจะต้องไปเจอพบปะผู้ใหญ่และสื่อมวลชนอีกเยอะมากเลยบางคนอย่างเงี้ยแบบอะไรก็ไม่รู้สวยๆให้แม่ดูสักทีสิลูกอ่ะ1 2 3สวัสดีค่ะเวลาจะไหว้คนนะลูกตั้งใจไหว้เขาเสร็จมองหน้าเขาไม่ใช่ไหว้ส่งๆอันนี้ไม่ได้ไหว้ส่งๆคือเขาก็จะรู้สึกว่าไหว้นี้ไม่ต้องไหว้หรอกไหว้ทำไมนะการไหว้เนี่ยคือการให้เกียรติถูกไหมฉะนั้นถ้าเราจะให้เกียรติใครสักคนหนึ่งอยากจะยกมือไหว้เขาก็จงไหว้เขาแบบให้เต็มหัวใจให้เกียรติเขาเต็มๆถ้าคนไหนที่ไม่รู้สึกอยากไหว้รู้สึกไม่รู้สึกแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไหว้ก็ไม่ไหว้แต่อย่าไปไหว้แบบทรงๆนึกออกไหมคะแต่ควรจะไหว้ทุกคนที่อาวุโสกว่าเราที่จะต้องดูแลเราหรือดูแลมาไม่รู้แหละรู้จักไม่รู้จักไหว้ไว้ก่อนอาวุโสไว้ก่อนเห็นอาวุโสมาไหว้ไหว้ให้หมดเป็นทำตัวเป็นนักมวยอ่ะผู้ใหญ่อ่ะยังไงก็ต่อให้เขาอาจจะไม่ชอบพวกเราเท่าไหร่ในบางคนสมมุตินะไม่ค่อยชอบไอเด็กคนเนี้ยแต่ทันทีที่เจอกันปั๊บหนูยกมือไหว้อย่างสวยงามปุ๊บมันทอนความแบบไม่ชอบลงไปได้ในทันทีเลยนะลูกฉะนั้นไหว้ใครขอให้ไหว้ด้วยการให้เกียรติและตั้งใจที่จะไหว้สวยๆอย่าไหว้ส่งๆไหว้ให้สวยแล้วก็มองหน้าเขาคนที่เราจะไหว้เขานะคะมา6คนที่เหลือไหนไหว้ให้ดูสักทีซิ18เขาไหว้กันไปแล้วว่าไหว้สวยไหมเนี่ย6คนเนี้ยไปแล้วอุ๊ยไม่ใช่ลูกเอ้ยถ้าจะย่อขนาดนั้นแล้วก็ส้นสูงไหนไหว้ซิ6คนไหว้สวยๆสิสมมุติไปเจอสื่อมวลชนไปเจอผู้ใหญ่ที่เราต้องไปขอบคุณเขาเนี่ยไหว้สวยๆสิอ่ะ1 2 3โอ้ยดูพี่เฟรมขอเฟรมโอ้ยจะไหว้แล้วหัวหน้าผากเป็นประจดเข่าขนาดนั้นแล้วเอาใหม่1 2 3อย่า
ต้องกันที่เอาให้มันสวยๆพอดีลูกไม่ต้องไปโป่งขนาดนี้ไม่เอาไม่ต้องโป่งหนูไม่ได้กำแคนอยู่นะลูกให้มันเป็นโป่งพร้อมกันพร้อมกันหนึ่งรอบดิพร้อมกัน24คนตั้งเอฟแปดรายการแบบคนไทยสวยๆให้ดูหน่อย1 2 3ค่อยชื่นใจหน่อยงามอ่ะงามพูดกับการถูกนี้ด้วยว่าเมื่อกี้คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างความรู้สึกของครูกับพวกเนี้ยพวกรอบชิงเนี่ยก็คือครูได้คุยกับเขามากกว่าเพราะเขาอยู่นานนะครับได้สอนได้ให้อะไรเขาไปแต่ว่าสำหรับพวกเราอ่ะมันความเป็นครูความเป็นศิษย์ความรักความเมตตามันไม่ต่างกันต่างกันแค่เวลาที่เรา ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเท่านั้นเองคุยกันน้อยสนิทน้อยแต่ไม่ได้ว่ารักน้อยความหวังดีความผูกพันที่เราเป็นกรรมการกันมามันยังอยู่ตลอดยังจำได้ดีแล้วก็จะอยู่ตลอดไปยังไงเราก็คือ F8 ครูไม่มีวันลืมครูไม่มีวันลืมลูกศิษย์ทุกคนแล้วก็อีก2วันเมี้ยวอาภาพรไปไหนอาภาพรอีก2วันมันจะจบแต่ความเป็นลูกศิษย์ความเป็นครูมันไม่มีวันจบจะเป็นกำลังใจให้จะส่งเสริมสนับสนุนเท่าที่ทำได้ตามกำลังของตัวเองจะพยายามหาโอกาสดีๆให้กับทุกๆคนนะก็เชื่อว่าครูทุกคนก็คิดแบบนี้แล้วก็ภูมิใจใน24คนของ F8 ทุกคนเป็นรุ่นที่ทำให้ดูคอนเสิร์ตอย่างมีความสุขมากๆทุกโชว์เลยสุขมากสุขน้อยต่างกันไปแต่ไม่เคยออกไปแล้วเดินออกไปด้วยความอายหรือหงุดหงิดเลยมีแต่ความเดินออกไปแล้วก็ภูมิใจอันไหนที่มันยังไม่ได้อย่างใจมันก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้มันให้ได้เดี๋ยวจะสอนมันเดี๋ยวจะช่วยมันแก้ให้ได้ไม่เคยที่แบบว่าโอ๊ยมันมาทำอะไรกันวะนี่คือความรู้สึกของครูแล้วครูเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนครูนะครับก็จงภูมิใจว่าเราก็เป็นศิษย์มีครูพูดได้เลยว่าเราเป็น F8 เป็นลูกศิษย์ครูเอเป็นลูกศิษย์ครูรักเป็นลูกศิษย์ครูปุ้มเป็นลูกศิษย์ครูเล็กเป็นลูกศิษย์พี่ดี้ครูดี้เป็นลูกศิษย์ครูเต๋าทุกคนพี่โอมอะไรทุกคนแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแล้วเราภูมิใจด้วยสิ่งไหนที่เรากำกึ่งว่ามันดีหรือไม่ดีก็ให้ตัดสินว่าถ้าเราทำแล้วเราภูมิใจเราอวดได้นั่นคือถูกต้องแต่ถ้าทำแล้วมันต้องแอบทำหรือมันต้องทำอะไรเงี้ยอย่าไปทำเพราะมันคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่อวดไม่ได้ด้วยความภาคภูมิใจมันคือสิ่งที่ไม่ดีครูจะมีความสุขถ้าเห็นทุกคนมีความสุขเก่งขึ้นเป็นที่รักของทุกๆคนแต่ครูจะมีความทุกข์ถ้ารู้สึกว่าลูกศิษย์ทำอะไรไม่ดีแล้วก็ลูกศิษย์เป็นทุกข์แม้ว่าคุณจะงานประสบความสำเร็จแต่คุณไม่มีความสุขครูก็ไม่มีความสุขแล้วถ้าเราทำอะไรที่เราสามารถอวดได้ภูมิใจได้ครูก็จะภูมิใจแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่พวกครูเขาต้องการครูไม่เคยต้องการให้ใครมารักครูไม่ต้องมาใกล้ชิดไม่ต้องมากอดไม่ต้องมาแบบอะไรที่จะมาพูดว่าเออรักครูกตัญญูไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่ต้องรักกันก็ได้แต่ขอให้เราแบบเมื่อคิดถึงการคิดทีไรทุกครั้งก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจเด็กก็อาจจะรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์เราก็จะภาคภูมิใจว่าเนี่ยคือเด็กที่เราสอนแล้วก็จังหวะชีวิตหลายๆคนมันไม่สามารถที่จะเท่ากันไปตลอดได้ชีวิตของใครมันก็ต้องรอมีจังหวะของตัวเองอย่าน้อยใจจะได้อยู่มากอยู่น้อย
มันไม่ใช่เรื่องสำคัญมันไม่ได้มาตัดสินเราจากผลการโหวตแค่ในรายการอนาคตเรามันตัดสินที่ความสามารถของเรานิสัยของเราและหัวใจที่เราจะสู้ตั้งใจมุ่งมั่นและไม่ท้อถอยนั่นแหละแล้วครูเชื่อว่าหลายๆคนแทบทุกคนเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วแล้วพัฒนาได้อีกเยอะถ้าเราเก่งถ้าเรามีจิตใจที่ดีวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นของเราแต่ถ้าเราไปเร่งจังหวะชีวิตอยากเท่าคนนู้นอยากแซงคนนู้นบางทีมันก็เหนื่อยทุกข์เจ็บเปล่าๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยอย่าไปเร่งอย่าไปอะไรพัฒนาให้พร้อมพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าแล้วพอเวลามันมาถึงเนี่ยเราจะพร้อมจริงๆทั้งจิตใจทั้งความสามารถแล้วครูก็จะรอวันนั้นแล้วก็จะช่วยเต็มที่เพื่อให้เราได้เจอวันนั้นก็รักทุกคนทุกอย่างที่สามารถจะช่วยได้เท่าที่ครูจะทำได้ใช่รักทุกคนครับเอาค่ะเราจะถ่ายรูปรวม24คนเอาไว้แล้วก็หน้าเละอย่างนี้แหละมันคือฟีลลิ่งที่มนุษย์เขาเป็นกันลูกไม่ต้องประดิษฐ์ถูกเราจะถ่าย24รวมกันแล้วก็แม่ก็จะฟังถ่าย24รวมกันแล้วแม่ก็จะพา18คนออกไปพร้อมแม่เริ่มมาแดงใหม่ในคืนเลยกินเริ่มมาแดงก็ไม่ได้ไปมารวมเลยครับรวมด้านนี้ไหมด้านนี้หรือด้านนู้นอุ้ยตายแล้วสวัสดีไหมด้านนี้ดีกว่ามันจะสะท้อนกระจกไหมถ้าดีกว่าด้านนี้ลูกตั้งใจเรื่องของเราเลยมันหล่นได้เนาะได้เลยป๊าป๊ามันก็อยู่ตรงนี้เด็กๆด้านนี้นะเดี๋ยวกล้องอยู่ข้างนู้นแล้วถ่ายมาด้านนี้หันหน้ามาเลยตรงเกงก็ได้ลูกตรงเล็กกิ้งก็ได้ได้เลยนิดนึงอ่ะไม่ดิ้นนะลูกมันหล่นปังเลยเมื่อกี้เลยพาเดินเป็นพี่พูดเหมือนกันเลยเอามาต่อไปอ่ะมันจะยกไหวมั้ยอ่ะไม่มีคําว่าไม่ได้พรุ่งนี้มันจะหนักกว่านี้นะอ่ะไปลูกรวมกันไม่เสียเวลาแล้วไปใส่แว่นดำรวมกันด้านนี้ลูกถอยไปถังร้อยดูดก็แล้วกันถังร้อยถอยหลังอ้าวบีบเข้ามาถังร้อยตัวเล็กอยู่ข้างหน้าตัวสูงยืนสู้นะเฮ้ยพี่ต้องสู้แล้วตัวเล็กอยู่โอ้ตัวเล็กแต่รัดนะเนี่ยตัวเล็กผู้หญิงยืนในห้าสลับอันนั้นโอ้โหใช่พร้อมเหยียบลูก